วัสดีครับพี่น้องแฟนเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นเพื่อนสมาชิกกลุ่มพรรคใหม่ก้าวไปด้วยกันนะครับก็วันนี้เป็นวันที่9มีนาคม2565นะครับก็เป็นวันอีกวันนึงที่เป็นวันนัดหมายนะครับที่จะต้องเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เวลานัดตามหมายก็คือ9นาฬิกานะครับที่ศาลก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางแม่นางนะครับสภ.บางแม่นางที่ฟ้องผมหมิ่นประมาทในการโฆษณาก็อย่างที่บอกครับว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตัวเองนะครับเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องเราเราก็มีสิทธิ์ฟ้องเขามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆนะครับแต่เราเองเนี่ยต้องพอมีเวลานะฮะต้องมีเวลาเพียงพอที่จะเดินต่อให้มันไปให้สุดขุดให้มันถึงนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนถูกรังแกมาอย่างยาวนานเพราะว่าอย่างนี้แหละทุกคนมีภาระนะครับมีภาระที่จะต้องทำมาหากินนะครับหลายคนวันนี้ก็ต้องแยกย้ายกันอย่างน้องป้อมประนอมเองนะครับก็ต้องให้ไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปยื่นเอกสารเพื่อขอรางวัลนำจับนะฮะก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าน้องป้อมเขาก็เหน็ดเหนื่อยครับการตามจับคนร้ายนะก็ถึงบอกไงว่าถ้าคิดจะยังไงอ่ะจริงๆมันก็เป็นญาติของน้องป้อมประนอมนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าไอ้คนที่ถูกจับนี่ไม่ใช่ญาติแต่มาเป็นเขยมาหลอกลวงเขาเพื่อให้ตัวเองถ้าไปดูในไอ้นี่เขาโอ้โหดูดีมากร้องพงร้องเพลงอะไรแต่ไม่อะไร นะครับแต่เป็นคนคือพอเอาเข้าจริงๆลึกๆแล้วเลวร้ายพอสมควรนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าขับรถอ่ะนะครับก็เดี๋ยวอ่านทีหลังของสภ.บางแม่นางนี่นะครับเขาฟ้องผมมีตำรวจ3นายนะครับที่ฟ้องผมนะครับกรณีแต่คดีที่ผมแจ้งดำเนินคดีเขายังไม่ได้แจ้งความคืบหน้าอะไรเลยนะครับยังไม่มีความคืบหน้ามานี่แหละผมไม่รู้ว่าเขาไปฟังคำแนะนำใครมาแล้วเขาก็เลยต้องออกแนวอย่างนี้นะครับไปฟังชาวบ้านพูดบ้างว่าชาวบ้านเนี่ยยกย่องสรรเสริญพวกคุณขนาดไหนนะครับเอาว่าสมาชิกอบต.เต่าและกระต่ายเขาจะรู้ดีแล้วก็คนในพื้นที่ก็จะรู้ดีว่าตำรวจชุดสืบใช่ไหมมีพฤติกรรมยังไงนะโอ้โหถ้าไปฟังเขาชาวบ้านเขาเล่าเนี่ยเด็กๆ เขาเล่าเนี่ยโอ้โหชาเนี่ยแล้วชอบกลางค่ำคืนมาเอารถตู้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็รถเก๋งสีดำไม่เชิงดำสักทีเดียวอ่ะครับเนี่ยอยู่ในรถเราเข้าไปดูไปอะไรวันที่เกิดเหตุหลังจากที่เกิดเหตุแล้ววันหนึ่งไปดูผู้ลุกพันที่เขาเอาไปออกตรวจไปไล่จับชาวบ้านนู่นนี่นั่นโอ้โหมีทั้งสนับมือมีทั้งอุปกรณ์กระบองเหล็กหรืออะไรเงี้ยนะฮะทั้งกระบองเหล็กทั้งโอ้สารพัดอันนั้นคืออุปกรณ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้นำไปใช้กับประชาชนเหรอนะครับถ้าเกิดว่าไปทำร้ายใครเข้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะว่าจริงๆน่ะระเบียบหรือคำสั่งนี่โอ้โหยิ่งคำสั่ง419นะเล่มบะเริ่มเทิ่ม
อันนั้นคือรายละเอียดในการที่เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับผู้ครับบัญชาเองออกมาพูดออกสื่อก็ออกบ่อยบอกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เนี่ยพอโดนถ่ายรูปหน่อยเอาโดนถ่ายรูปออกสื่อหน่อยเอาไปแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับหลายครั้งก็อัยการท่านก็ไม่ฟ้องให้นะครับพอไม่ฟ้องให้ทีนี้ก็เขาเรียกว่าไงมีทันเนะแนะนำไม่ฟ้องเองนะทันเนะบางคนนี่เป็นทนายให้เขาเองด้วยอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับผมเองเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าไอ้ผมเนี่ยมันอะไรมันจะเกิดขึ้นมันได้ทั้งนั้นแหละได้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำเราเนี่ยคือผมเนี่ยต้องยอมเสียทุกอย่างนะว่างั้นอาชีพหนึ่งละอาชีพไปต่อไม่ได้นะครับยิ่งมาเป็นโควิดด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงได้หลายคนนะที่มีอาชีพขับแท็กซี่เหมือนผมนะครับมีอาชีพรับจ้างนะครับพอเราต้องเดินตามช่องพวกนี้นะเพื่อที่จะไปให้มันสุดๆเนี่ยปรากฏว่าภารกิจที่เราทำอยู่รับจ้างเขาเนี่ยลางงานบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมีผลทันทีกับหน้างานนะครับบางทีเรื่องโบนัสสิ้นปีมาจะได้นู่นนี่นั่นไม่ได้กับเขาหรอกนะแล้วก็ลาพอติดคดีอาญาบางบริษัทนะถ้าผู้บริหารใจแคบเนี่ยเป็นปัญหานั่นดีเผลอๆถูกไล่ออกผมถึงบอกว่าทุกคนน่ะอยากเห็นความยุติธรรมอยากสู้แต่พอมาเจอปัญหาที่ลุมเร้าไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายซึ่งมันไม่บาลานซ์กันอยู่แล้วกับสถานการณ์ณปัจจุบันมันก็ไปต่อไม่ได้ครับทำไมผมถึงยอมทิ้งอาชีพเพราะว่าอย่างนี้ไงการผ่อนรถเนี่ยรถแท็กซี่มันเป็นอะไรที่ผ่อนแพงมากผมผ่อนอยู่ 19,600 นะครับต่อเดือนนะแต่ถ้าเราไปโรงพักสมมติว่าผมไปแจ้งความดำเนินคือไปกล่าวโทษเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าไปวันละ2สำนวนปรากฏว่าบางโรงพักก็เสร็จเร็วบางโรงพักก็โอเอนะกว่าพอจับสำนวนเราไปเสร็จเดินป่วนเลยทีนี้นะถามว่าทำไมถึงเดินป่วนเพราะว่าที่เรากล่าวโทษมันเป็นการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สน.หรือสภ.ที่เขาอยู่อ่ะนะมันก็เลยเป็นเหตุว่าก่อนจะรับแจ้งต้องปรึกษานายนะครับพอนายเห็นว่าเอ้ยแจ้งลูกน้องกูเนี่ยว่าก็โอ้ยยืดยากกว่าจะสอบปากคำได้บางทีเราไป9โมงเนี่ยเริ่มสอบได้ก็นู่นแหละ10โมง มันเป็นอะไรพิลึกพิลั่นมันเป็นอะไรที่พิลึกพิลั่นมากนะครับอันนี้คือการเลือกปฏิบัติไงเนี่ยนี่แหละคือปัญหาของสังคมไทยถามว่าตำรวจมีหน้าที่ทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดแต่หาช่องทางนะครับไอ้แค่ไม่รับแจ้งเนี่ยผิดกฎหมายไม่ผิดนะครับไอ้เพลงมัดจะร้องทำไมเกลียดตำรวจของไทยเกลียดมีนายกล้าหาญมันคงผมฟังแล้วมันรู้สึกสะอิดสะเอียนน่ะเพราะว่าเราเห็นตำรวจบางที่นะครับบางที่บางคนด้วยไม่ใช่ทุกคนตำรวจดีๆมีเยอะครับมีเยอะแต่มันส่วนมากก็มันเราไม่ค่อยได้นำเสนอเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วไงเขาต้องอยู่ในระเบียบและวินัยอันนี้คือประเด็นหลักแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นไปเขาหาวิธีหรือหาช่องโหว่ที่จะไปหาผลประโยชน์จากกฎหมายทุกมาตราที่มันบัญญัติให้เป็นความผิดอันนี้แหละเป็นช่องทางหนึ่งที่ค่อนข้างน่าตกใจอ่ะน
นะฮะเพราะว่าหลายหลายเรื่องพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบางคนก็เอาอำนาจศาลมาตัดสินตัดคดีเองเลยนะครับพูดจากับประชาชนเนี่ยคดีบางคดีเอาจะเอายังไงนู่นนี่นั่นแต่ทำท่าถามไปอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับตำรวจทางหลวงอ่ะนะครับตำรวจทางหลวงก็นี่แหละพอกฎหมายมันบัญญัติให้เป็นฐานความผิดเอาไว้ก็ถือแป้นกระดานอันนึงก็เอาใบสั่งเหน็บไปโดยใช้ตัวหนีบใบสั่งหนีบเล่มใบสั่งเอาไว้เหมือนกับลองแป้นไว้อ่ะนะครับเพื่อจะเขียนใบสั่งให้ประชาชนส่วนมากประชาชนไม่ค่อยได้รับใบสั่งของตำรวจทางหลวงนะครับไม่ตำรวจทางหลวงก็ไม่ได้เน้นเขียนใบสั่งแต่เน้นกล่าวหาพอเน้นกล่าวหาปุ๊บนั่นแหละทำเป็นเอาปากกาไปจิ้มตรงแป้นนั่นแหละทำเป็นยึกยึกยักยักแต่ไม่เขียนหรอกสังเกตดูถ้าประชาชนบอกเอาเขียนเร็วๆจะรีบไปเงินย่นเยอะเดินเข้าหลังรถเข้ามั่งเข้าข้างๆรถเข้ามั่งอยู่งั้นแหละสุดท้ายก็ไม่ต้องเขียนดูแลกันถามว่าให้ประชาชนคนที่เขารับจ้างขับรถบรรทุกเนี่ยมาดูแลข้าราชการตำรวจทุกวันนี้เขาเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเขาก็เสียภาษีซื้อขนมกรอบๆห่อละ5บาทอย่างเงี้ยอันนั้นมันถูกหักภาษีไว้ให้แล้วอันนั้นเขาดูแลแล้วไงประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ดูแลพวกท่านแล้วไงนะครับพอประชาชนจะทำมาหากินแล้วยังต้องจ่ายรายทางยังต้องดูแลคนพวกนี้รายทางอีกเหรออันนี้มันเป็นคำถามที่ชาวบ้านเขาต้องการอยากจะรู้ว่าเอ้ยมันไม่ถ้าพวกคุณทำเป็นเจ้าพนักงานหรือรับราชการแล้วถ้ามันไม่พอกินก็ลองหาวิธีอื่นดูบ้างนะครับหา งานเสริมหารายได้เสริมบ้างนะครับเหมือนดาบตำรวจผมไม่บอกสนอยแล้วกันนะครับผมชื่นชมน้องเขาจริงๆเพราะว่าหนึ่งแหละไอ้เงินกู้ที่ทางเขากู้มาเนี่ยกู้สหกรณ์ใช่ไหมเขากู้มาเนี่ยเขาเอามาลงทุนขายไก่ย่างวิเชียรเอาโฆษณาให้เลยนะครับแล้วก็ขายถูกมากถูกกว่าที่อื่นน่ะนะครับ30บาทเนี่ย30หรือ35บาทเนี่ยกินอิ่มอ่ะนะข้าว2ห่อได้น้ำพริกอีกตั้งหากนู่นคือผมเห็นความตั้งใจของน้องเขาก็เลยต้องถ่ายต้องไลฟ์สดให้น้องเขานิดหนึ่งนะครับอยู่น้องเขาขายอยู่ที่สุขาภิบาล2เขตเขาเรียกเขตประเวศใช่ไหมเขตประเวศเป็นตำรวจกลางคืนเข้าเวรจราจรตี5ออกเวรมารีบพลึบพลับพลึบพลับถอดชุดข้าราชการห้อยหวยใส่เสื้อดำหมวกอีโม่งมาย่างไก่ให้เมียขายเนี่ยรายได้ก็ไม่ใช่น้อยวันวันหนึ่งน้องเขาสั่งไก่นี่อย่างน้อยๆวันละ300กว่าโลนะไม่ว่าจะเป็นปีกเป็นกึ๋นเป็นเครื่องในนู่นนี่นั่นก็รวมๆแล้วอ่ะเกือบ300กิโลเนี่ยคือการดำคือการที่ไม่ขี้เกียจผมถึงถามน้องก็ไงว่าเฮ้ยเอาง่ายๆออกเวรมาตี5นี่ยังไม่ต้องถอดชุดเนี่ยไปโบกรถโบกลากล่าวหาเฮ้ยจะเอาแค่4-500เนี่ยพอแล้วน้องก็บอกว่าไงเขาบอกไม่เอาอ่ะ นะคือน้องเขาติดตามเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นของเรามาอย่างยาวนานแล้วน้องเขาเป็นคนอีสานนะครับผมยังประทับใจเลยว่าเออเอ้าอันนี้แหละสิ่งที่เราทำเนี่ยหนึ่งละมันเป็นประโยชน์สำหรับข้าราชการที่ยังรักในอาชีพข้าราชการอยู่เนี่ยนะครับลองหันมาหาช่องทางอื่นที่มันไม่ไปรังแกชาวบ้านได้ไหมอ่ะนะครับกฎหมายจราจรมันว่ากล่าวตักเตือนได้เนี่ยนี่ไงคือว่าสังคมไทยมันอยู่ยากขึ้นเพราะมันมีข้าราชการเน่าๆเยอะนะครับแต่ดีๆก็ใช่น้อย
ไอ้เพียงแต่ว่าไอ้ดีๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้นำเสนอก็อย่างที่พวกมันด่าผมมานี่แหละมึงเคยถ่ายเรื่องดีๆของตำรวจไหมคือจริงๆนะเราถ่ายให้ได้ทำรายการให้ได้แต่ทีนี้ว่าถามว่าถ้ามันไอ้นี่ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ไหมเพราะว่ามันเป็นหน้าที่หลักของเขาอยู่แล้วว่าเขาต้องทำใช่ไหมก็เท่านั้นเองส่วนข้าราชการคนไหนที่ไม่พอใจผมแล้วก็เข้ามาด่าผมนี่นะแล้วก็เอารูปพวกผมไม่ว่าจะเป็นรูปของกลุ่มพรรคใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของนักรบด่านเถื่อนในหลายคนนะครับที่ถูกไอ้คนพรรคนี้นะครับเอาไปแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมข้อความนะครับไปเพิ่มเติมข้อความบางทีเอารองเท้าเฟี้ยงหัวผมมั่งนะครับเอารองเท้าเฟี้ยงหัวในภาพคือไปเพิ่มภาพเข้าไปนะครับอันนี้ผมแจ้งความไปแล้วนะฮะแต่นั่นแหละมันก็ตำแหน่งมันก็ค่อนข้างใหญ่ยศก็เอาว่ายศมันก็พันตำรวจเองกันนะแต่ประวัติพอฟังเรื่องเล่าจากหลายๆคนประวัติของมันนี่มันน่าจะคือขึ้นไส้เอาว่านั่งกินข้าวกับตำรวจด้วยกันน่ะถ้าเห็นไอ้เจ้าหมอนี่จะมาร่วมวงเนี่ยเขาเลิกกินเลยเขาไม่กินเลยกับข้าวเหลือบานเลยถูกทีบออกไปอยู่ภูธรนะครับอันนี้คือเขาอะนะแต่ก็นั่นแหละมันใช่หน้าที่ตรงไหนเราก็เที่ยวไล่ฟ้องประชาชนไล่แจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนไอที่ถ้าถามว่าในกลุ่มของพวกเขาอะอยู่ในเพจของพวกเขาอะนะเอาไปทำอย่างนั้นไปตัดต่อเอาโน่นเอานี่มาเสริมเนี่ยขณะผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยมันยังเข้ามาบางวันเนี่ยนะมีข้อความที่พิลึกพิลั่นเราอ่านแล้วยังสะดุ้งเลยเฮ้ยมึงกล้าทำได้ยังไงเอาถ้าไปโดนตามจริงๆนะพวกมันต้องถูกฟ้องพ.ร.บ.คอมนะไม่ใช่มันเอาพ.ร.บ.คอมไปเที่ยวขู่ชาวบ้านนะครับไปดูนะกฎหมายพ.ร.บ.คอมเนี่ยที่มันเข้าอ่ะไปดูที่มันเอามาทำกันเนี่ยมาตรา9มาตรา9เนี่ยเขาบัญญัติไว้ยังไงดัดแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนติดคุกเนี่ยนะครับแล้วไปดูมาตรา16เขาว่าไงบ้างแต่พวกมันนี่คือพูดง่ายๆว่าพวกเราในเพจดัดไม่ลอยดัดตั้งพื้นเนี่ยเรารู้ดีว่าเราทำอะไรเราถ้าเป็นส่วนตัวนี่เราไม่ค่อยจ่ายคือไม่ค่อยให้ความสนใจนะเพราะว่ามันเสียคือมันเสียเวลาแต่พวกมันนี่ไม่ได้นะพูดถึงเอ่ยชื่อมันปุ๊บหนึ่งมันนำแจ้งความเนินคดีเลยตำรวจเอาถ้าไอ้นี่ตำรวจรับแจ้งไม่รับแจ้งมันก็เอาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มันไปขู่น้องๆซึ่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนพอเขารับแจ้งเนี่ยพักหลังวันนี้มันไม่แจ้งมันฟ้องเองเลยมันฟ้องเองเลยก็คือยื่นฟ้องต่อไอ้นี่เลยฟ้องต่อศาลเองเลยเพราะว่าอะไรแต่คดีที่เราแจ้งเนี่ยหลายคดีนะมันติดต่อหาคนที่มีหน้าที่มาตรวจสำนวนคดีอาญาล่าช้าคนที่เป็นเจ้าของสำนวนก็ต้องรับผิดชอบบางทีบางโรงพักมันให้รองผู้บังคับการมาเคลียร์นู่นนี่นั่นให้เกียรติมันก็คือว่าเฮ้ยลองถามทำหนังสือไปถามที่ว่ามันทำไมมาไม่ได้ติดขัดยังไงเกิดปัญหาอะไรให้เกียรติกันมากอ่ะแต่กับประชาชนเนี่ยถ้าขัดหมายเรียกสองครั้งเนี่ยชอบที่จะไปขอให้ศาลออกหมายจับให้นะครับเพราะนั้นก็อย่างนี้แหละครับว่าคุณค่าของคนน่ะเขาก็คนเราก็คนนะครับชุดข้าราชการที่พวกท่านใส่เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนหัวโขนนั่นเนี่ยถ้าวันนึงหมดอำนาจกล้าเดินตลาดสดไหมล่ะนะครับ
นี่แหละตำรวจบางคนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยหายนะครับบางคนจะหายด้วยการอาจจะตายหรืออาจจะป่วยออกมาไม่ได้หรือว่าอาจจะยังไงอ่ะถึงออกมาได้ก็ไม่ออกเพราะว่ากลัวคนจำได้สร้างวีรกรรมไม่อยากชาวบ้านเยอะนะครับเราถึงบอกว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ที่มีเนี่ยถ้าคนทำดีเนี่ยนะคนทำดียังไงมันก็ไม่ต้องบัดวะหวากับเรื่องพวกนี้ผู้บังคับบัญชาก็พูดจังเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้โปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้มันไม่โปร่งใสแล้วมันมืดในองค์กรน่ะเพราะอะไรอ่ะเจอกล้องไม่ได้นะเพราะมันมีพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งอย่างเคร่งครัดไงผมถามที่ว่าไอ้ที่เกิดคดีจราจรนะมีผู้บาดเจ็บถ้ามีผู้บาดเจ็บเนี่ยต้องทำยังไงแต่ในบันทึกข้อความที่ทางระเบียบเขาวางเอาไว้น่ะนะเขาเขียนบันทึกข้อความว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรอาจต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับทั้งสองฝ่ายด้วยนะแต่พอผมไปดูประจำวันแต่ละคนที่เอาประจำวันส่งประจำวันให้ผมดูนี่ไม่ได้วัดเนี่ยบางคนเนี่ยเอาแขนขาหักถ้านอนโรงพยาบาลไอ้นั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะให้ทางโรงพยาบาลวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดหรือสารมึนเมาอะไรก็ได้ที่อยู่ในเลือดอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เขาจะต้องทำทีนี้มันก็ไปเอาบันทึกตรงนั้นแหละที่โรงพยาบาลมาเข้าสำนวนการสอบสวนคดีแต่ถ้าไม่บาดเจ็บถึงขั้นไม่ต้องไปโรงพยาบาลน่ะแค่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องวัดไหมมีตำรวจบางคนนะพนักงานสอบสวนบางคนเขาบอกว่าเห็นแล้วอ้าวสมมติว่าชน9โมงอย่างนี้ยังไงก็ไม่มีคนกินเหล้ามา9โมงก็เห็นว่าไม่เมาก็พิจารณาได้ว่าเขาไม่ได้เมาก็ไม่จำเป็นต้องวัดแต่บันทึกข้อความเขาให้วัดอ่ะพอเขาให้วัดแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่วัดเนี่ยถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ไหมนะครับถ้าส่งสำนวนไปให้อัยการและอัยการจะสั่งฟ้องไหมเพราะว่าขั้นตอนมันมาไม่ครบไงทีนี้ก็หลายที่จะเลือกจบในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็หลายที่เราจะได้ยินว่ามันมีส่วนแบ่งนะครับหลายครั้งมากที่บอกว่าเอ้ยขนาดลูกหลานตายเนี่ยถ้าอยากให้คดีจบเร็วต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่เท่าไหร่แบ่งเท่าไหร่ต้องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาต้องกระดึกดำบรรพ์แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมนึกว่าเอ้ามันบั้นปลายชีวิตแล้วล่ะเราก็มาจนป่านนี้แล้วเสียสละสักหน่อยนึงเพื่อที่จะเอ้าเขาฟ้องเราก็ต้องไปเราฟ้องเขาก็มีนะครับคือเอาเนี่ยว่าไปให้มันสุดขุดให้มันถึงยอมที่จะไม่เหลืออะไรยอมที่จะไม่มีอะไรนะเพราะว่าผมเองเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่มีลูกก็มาเสียชีวิตไปแล้วขนาดลูกผมเสียชีวิตไปแล้วมันยังขุดขึ้นมาด่านะครับแม่บ้านผมอยู่ที่ยุ่งใหม่ไม่คือไม่มีเหตุโกรธเคืองกับเขาแต่เขาก็ยังขุดขึ้นมาด่านะครับแม่บ้านของเป่งทองมนอินคือไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่เคยทะเลาะบอกแว้งกันไม่เคยมีปัญหามันก็ไปเรียกเขาอีกะหลี่บ้างล่ะนะอีอะไรอ่ะที่บอกว่าไปใส่ข้อความว่าไอ้จะฟันเมียเป่งทองบ้างล่ะนู่นนี่นั่นแล้วถามว่าถ้ามึงไปดัดแปลงไปต่อเติมแล้วมันผิดกฎหมายไหมแล้วมันผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตราเก้าอ่ะแต่ไอ้เรื่องนี้กลับไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่ถ้าพวกผมไปว่าอย่างนั้นมั่งเอาภาพมันมาใส่มั่งเนี่ยมันฟ้อง
เหมือนกับมันว่างจัดอ่ะนะแต่มันยังรับราชการอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับมันว่างจัดนะครับเที่ยวฟ้องคนนู้นเดี๋ยวฟ้องคนนี้อ่า นี่แหละคือถ้าผมไปย้อนดูประวัติของตีใหญ่นะซึ่งเป็นละครดังแล้วเสร็จแล้วตัวตนของตีใหญ่คนที่คอยช่วยตีใหญ่นะถามว่าตีใหญ่เนี่ยโดยธรรมชาติตีใหญ่ไม่ได้เลวโดยสันดานแต่ที่มันเลวเพราะมันเจอข้าราชการเร็วๆสุดท้ายน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนะครับถูกรอบยิงก็ไม่รู้กี่ครั้งและยิ่งคู่หูไปดูประวัติคู่หูของตีใหญ่ด้วยอันนี้ก็ถูกยิงไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่ก็มีหมอคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือนะหมอคนนั้นก็เป็นลูกของตำรวจด้วยเอาสิเอาใช่ไหมถามว่าคนเราเมื่อมันถูกบีบจนมันหาทางออกไม่ได้สุดท้ายมันคนดีๆกลายเป็นโจรเพราะอยู่ก็ถ้าถามว่าจะสู้กับพวกข้าราชการเนี่ยส่วนมากแพ้เพราะแต่ละองค์กรก็เชื่อมั่นกันว่าเอ้าขันไหนๆก็เป็นข้าราชการแล้วยังไงเขาก็ทำไม่ผิดหรอกแต่คนที่ติดคุกส่วนมากก็แพ้คดีก็คือหนึ่งละไม่มีเงินจ้างทนายที่จะไปแก้ต่างที่จะไปซักค้านให้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาพอไม่มีเงินจ้างทนายไม่มีใครไปแก้ต่างให้หรือไปซักค้านให้กลายเป็นว่ามันต้องศาลก็ไม่รู้จะยังไงมันก็ต้องฟังคือคำพิพากษาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะพิพากษาเกินคำขอไม่ได้เพราะนั้นอย่างพวกข้าราชการที่มันฟ้องประชาชนเนี่ยมันก็คือจะขอให้ศาลลงโทษอย่างหนักแต่ประชาชนไม่รู้ไงว่าเฮ้ยถ้าไปแจ้งความแล้วมันต้องมีคำขอให้ลงโทษสถานใดสถานหนักสถานเบาเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเขาไม่รู้ว่ามันต้องขอบางทีเขาไปแจ้งความเขาก็นึกว่าเอ้าเห็นว่ามันละเมิดเราก็ไปแจ้งความกันนึกว่าเดี๋ยวไปถึงศาลเดี๋ยวศาลจะจัดให้ว่ามันโทษมันขนาดไหนอย่างไรแต่นั่นแหละมันก็มีกฎหมายบอกเอาไว้ว่านะฮะบอกเอาไว้ว่าศาลจะพิพากษาเกินคำของไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีมันแพ้คดีแต่เราไม่ได้ขอให้ลงโทษมันอย่างหนักไงมันกลายเป็นว่ามันก็ลอยนวลชาวบ้านก็อย่างเงี้ยนั่งตาละห้อยบางทีชาวบ้านก็บอกว่าไม่เห็นเขาทำอะไรกันเลยก็นี่ไงชาวบ้านไม่ได้ขอไปว่าให้ลงโทษยังไงนะครับถึงบอกว่าบางทีกฎหมายเนี่ยมันเขียนบังคับเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าประกาศลงในราชกิจจาแล้วเราจะไปอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้ศาลฟังไม่ขึ้นแต่เอาหลักความเป็นจริงแล้วมีใครบ้างที่รู้ครับนะครับทนายที่เดินขึ้นศาลทุกวันก็ต้องดูคือถามเดี๋ยวนี้เอามาตรานี้พระราชบัญญัตินี้รู้ไหมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันจะรู้ก็ต่อเมื่อว่าจำเป็นต้องหยิบขึ้นมาสู้คดีให้กับลูกความมันจะรู้ได้ละเอียดยิบเลยเพราะว่าหนึ่งคนที่เป็นทนายความอย่างน้อยๆเขาก็ต้องจบเนมาเขาก็เรียนมาอ่านหนังสือมันไม่ของระดับทนายเนี่ยส่วนมากเขาไม่ได้อ่านทีละบรรทัดเขาสายตาเนี่ยมองลงไปกระดาษ A4 นี่มันไปทีเดียว3บรรทัดเลยก็มีผมยังเคยถามทนายกิจทัศน์แล้วว่าโอ้คือยกกระดาษ A4 ขึ้นมาตัวหนังสือเต็มพืชแล้วมันอ่านยังไงว่าเร็วจังอันนี้คือเขาอ่านประจำไงข้อความไหนที่มันสะดุดนะพอที่จะเอาไปซักค้านนะซักพยานได้นู่นนี่นั่นแป๊บเดียวระดับหัวหน้ากิจทัศน์นี่คือเขามืออาชีพไงไอ้เรานี่ต้องคอยแกะทีละบรรทัดอ่ะไม่ทันกินนะครับ
นะครับวันนี้ก็ต้องแยกย้ายกันคือป้อมประนอมพี่สมุทรอาจจะต้องไปที่ศาลอยุธยานะครับก็ผมเองก็มาที่ศาลจังหวัดนนท์นะครับเพื่อเอาสำนวนของทองหยดนะฮะถ้าใครจำไม่ได้สิบเอกทองหยดหรือไงเนี่ยเป็นทหารนะครับพี่ตำรวจสพ.อะไรนิคมพัฒนาใช่ไหมนิคมพัฒนาระยองใช้แม่ไม้มวยไทยก็คือเถงกวาดลานเอาซะถลอกบอกเปิดแฝดตำรวจกลับไปแจ้งความต้องหยดนะบอกต่อสู้ขัดขวางนู่นนี่นั่นแต่ถ้าดูในคลิปแล้วเนี่ยคนไทยทั้งประเทศผมว่าถ้าเห็นคลิปที่ผมแชร์ลงไปแล้วนะโพสต์ลงไปแล้วนะชาวบ้านก็คงเขาผมเชื่อนะชาวบ้านกินข้าวไม่ได้กินแกบไม่ได้กินลำนะครับเพราะนั้นเองผมว่าชาวบ้านเนี่ยอึดอัดมากกับการที่เจ้าหน้าที่ไปทำอย่างนั้นมันผิดสังเกตอยู่หลายเรื่องของสพ.นิคมพัฒนานะไปคนเดียวหยุดรถขับรถไล่กดเขาพอเขาถ่ายคลิปเนี่ยใช้แม่ไม้มวยไทยเลยเถียงกวาดลานในล่อสะพรับหกคอมเมนต์ล้มนี่แค่สงสัยว่าเมาหรืออะไรเขาจะจับอะไรบ้างไม่รู้วันนั้นนะเขาก็มีหน้าที่ที่เราต้องจับแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องใช้ความรุนแรงอย่างนั้นไหมพอขึ้นศาลยังจะขอค่าเสื้อขาดด้วยนะบอกเสื้อผมขาดเนี่ยจะขอค่าตัดเสื้อใหม่หรือยังไงไม่รู้ครับนี่แหละก็เราก็ถอดคลิปแล้วก็เอาเอกสารทั้งหมดวันนี้มามอบให้กับทนายกิตทัศน์นะครับเพื่อมาลองดูนะครับผมคิดว่าถ้านายช่วยก็ถ้านายจะแบกรับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้ที่โอ้ใช้ความรุนแรงอย่างนี้ในการที่จะทำกับประชาชนเนี่ยผมว่าบนผืนแผ่นดินไทยนี่ก็อยู่ยากนะนึกอยากตำรวจอยากทำอะไรก็ทำได้อย่างเงี้ยชาวบ้านอยู่ยังไงอะครับนะคนไทยไม่ใช่ที่ลองตีนลองมือของเจ้าหน้าที่รัฐนะพวกท่านมีอยู่มีกินทุกวันนี้เพราะเงินภาษีของชาวบ้านที่เขาจะต้องจ่ายไม่ว่าจะจ่ายโดยตรงหรือจะเป็นการจ่ายโดยภาคบังคับเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการทั้งนั้นนะครับการจะปฏิบัติอะไรต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยผมให้เอื้ออาทรเขาบ้างอย่าใช้แต่ความรุนแรงนะครับคือควรพูดยากอ่ะผมเองผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะนะเพราะว่าเห็นการปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาว่ากฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเอาไว้เนี่ยพวกคนก็หาวิธีที่จะนายเองก็ยกย่องเรื่องการควบคุมคนอื่นมาคือความผิดเล็กๆน้อยๆบางทีเน้นจับตัวมาโชว์นายก็ยกนิ้วให้อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการว่าเอ้ยกูต้องจับให้ได้เยอะนายถึงจะพอใจนะมีบางที่นะผมถึงบอกไงว่าโรงพักไหนที่ได้กระเช้าเยอะๆน่ะไม่ใช่ชาวบ้านเขารักหรอกนะผู้กลับย้ายไปใหม่ผมเห็นกระเช้ากองเต็มหน้าห้องไม่ใช่ชาวบ้านเขารักท่านหรอกนะพอถามเอาง่ายๆว่าถ้าคิดว่าชาวบ้านรักผมจะตามตัวเจ้าของกระเช้าที่ว่าไอ้ที่ให้น่ะเพราะอะไรที่เอากระเช้าไปให้พุ่มกับผมเห็นส่วนมากก็เอาไปให้ท่านก่อนเพราะว่าท่านมารับตำแหน่งใหม่เอาถ้าไม่รีบเอาไปให้ปุ๊บเนี่ยท่านมาหาที่บ้านปุ๊บเนี่ยไอ้ธุรกิจเทาๆที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยชิบหายเลยต้องรีบเอาไปให้ก่อน
ผมไปบางโรงพักเนี่ยผมไปเจอกระเช้าที่เหลือเป็นเหลือกาแฟเหลือรังนกขนมอะไรอ่ะขนมปังอย่างเงี้ยกองบันนันดึกแต่ผมเชื่อนะผมเชื่อโดยดุษฎีเลยว่าไอ้พวกที่เอากระเช้ามาให้ผู้กับที่มาใหม่เนี่ยมันไม่มาแต่กระเช้าหรอกมันมาที่เขาเล่ากันอ่ะนะมารับตำแหน่งใหม่นี่โอ้โหนั่งเรารับกระเช้าเนี่ยเขาบอกว่ามีเขาบอกว่ามีเช็คมาด้วยแต่ไม่รู้ว่ามูลค่าที่เจ้าของลายเซ็นน่ะเซ็นไปเท่าไหร่ไม่รู้มันจะก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือขนาดไหนเราไม่รู้แต่เขาว่ามันไม่ได้มาแต่กระเช้าหรอกคนผีที่ไหนน่ะมันจะกินแต่แบนกินแต่รังนกอ่ะมันจะกินแต่ขนมอย่างนั้นน่ะถ้ามันได้เยอะก็แบ่งลูกน้องมั่งแบ่งผู้ใต้มั่งครับบัญชามั่งไอ้ซองหรือเช็คที่มันได้มาเนี่ยแบ่งลูกน้องมั่งอย่าให้แต่อะไรอ่ะของในกระเช้าน่ะรังนกเอ้ยแบนเอ้ยอย่างงี้เนี่ยเอาตัวที่มันเอาไปแลกอย่างอื่นกินได้บ้างก็แบ่งลูกน้องมั่งแบ่งผู้ใต้มั่งครับบัญชามั่งเอาความจริงมาพูดกันครับเราต้องการเห็นสังคมที่ถ้าเริ่มต้นที่พวกคุณน่ะไม่รับสินบาทค่าสินบนเนี่ยผมมองเห็นว่ากฎหมายเนี่ยมันบัญญัติเอาไว้เนี่ยหนึ่งแหละมันเป็นการปรามไม่ให้คนไปละเมิดแล้วไม่ให้คนกระทำผิดนะครับแต่พอเขาบัญญัติเป็นความผิดไว้เนี่ยพวกคุณกลับหาวิธีที่จะเอามาแสวงหาผลประโยชน์กันของเถื่อนธุรกิจเทาๆถามว่ามันมีทำยังไงจะมันจะหมดไปมันทำได้ทั้งนั้นนะครับถ้ามันจะทำกฎหมายมันบัญญัติเป็นความผิดไว้ก็ดำเนินคดีกันไปแบบตรงไปตรงมาไม่ได้เอาพอไปเห็นความผิดที่ประชาชนบางทีเขาไม่รู้จริงๆน่ะแล้วพอตัวเองรู้กลับกลายเป็นไปข่มขู่เขาแล้วให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของชาวบ้านคือไอการทำอย่างนี้ถามว่าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่สมัยไหนแล้วมันแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะอย่างนี้ไงมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไงก็เราอยากเห็นตำรวจน้ำดีนะครับตำรวจยุคใหม่วันนี้มันเป็นยุค 4.0 แล้วนะไอ้สภาพเก่าๆที่ไปเอาอำนาจไปข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่ามันน่าจะหมดไปแล้วส่วนผมเนี่ยมันจะถูกฟ้องถูกอะไรมั่งอันนี้ก็คือยอมเสียสละแล้วแหละงานการก็ไม่มีทำแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่อยากทำงานนะอยากทำแต่นี่แหละมันก็โดนตำรวจฟ้องมั่งอะไรบ้างเรื่องปกติแล้วเราก็ต้องฟ้องเขาบ้างแจ้งความดำเนินคดีเขาบ้างสรุปแล้ว365วันเนี่ยผมว่าของผมเต็มหมด เส้นทางที่เดินนี่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซะส่วนใหญ่อะนะครับไหนจะต้องไปดูให้สมาชิกที่อย่างกลุ่มระยองอย่างนี้ก็กลุ่มป๋าเป่งทองมนอินพนาพุ่มพเนียงนะเจมุกดาแต่พูดถึงเจมุกดานี่นะไอคนที่มันไปคอมเมนต์เขาบอกว่าคือคอมเมนต์ในเชิงที่คุกคามทางเพศถามว่าถ้ามันรู้กฎหมายเขาบัญญัติเป็นฐานความผิดเอาไว้เนี่ยมันไม่ทำหรอกแต่เนื่องจากว่าไอ้คนเนี้ยมันก็อยู่ในแวดวงของอำนาจไงมันก็เลยคิดว่ามันทำได้แล้วมันก็ก้าวล่วงคนอื่นเขาทั้งที่เจมุกดาเนี่ยเขาเป็นเพศแม่มันแท้ๆเนี่ยนะครับว่าบุญบาปนะผมไม่เคยได้ใช้คำพรุษวาทหรือด่าพ่อล่อแม่ผู้หญิงเนี่ย
ผมจริงๆเลยว่าผมอยู่ครอบครัวถามว่ามีปัญหาไม่มีบ้างนะมันก็มีกันแล้วลิ้นกับฟันน่ะแต่ผมไม่เคยลากไอ้เรื่องคำพูดที่เหมือนกับด้อยค่าผู้หญิงน่ะผมไม่เคยทำไม่เคยพูดอ่ะแต่พอเห็นไอ้คนกลุ่มนี้มันพูดแล้วมันพูดแล้วมันเป็นหลักฐานที่เฮ้ยมันไปด่าเต็มมุกดาบอกผมจะล่อเมียเป่งทองนู่นนี่นั่นเฮ้ยมึงนึกถึงจิตใจผู้หญิงบ้างสิเฮ้ยว่าเขาจะคิดยังไงเขารักครอบครัวเขาเขาซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเขาเออแล้วเป่งทองก็เป็นเพื่อนกับผมอย่างเงี้ยแล้วผมมีใจคิดอย่างนั้นเหรอนะครับถ้าผมคิดอย่างนั้นกับเมียเพื่อนนี่ก็ถือว่าชั่วแบบสุดๆนะครับผมก็รับตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องน่ะถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอเนี่ยอย่าไปทำเลยนี่จริงๆน่ะมันน่าเป็นมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายไปยันบุปการีของพวกคุณด้วยเพราะว่ามันไปมาเสร็จเขาจะด่าว่าเออไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนแต่ผมเชื่อนะว่าพ่อแม่เขาก็น่าจะสอนอยู่ละแต่คนกลุ่มเนี้ยมันไม่เอาใจใส่นะครับมันไม่เอาใจใส่กับสิ่งที่พ่อแม่มันสอนนะครับมันก็เลยกลายเป็นเด็กก้าวร้าวเนี่ยเป็นคนก้าวร้าวน่าจะมาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างที่บางคนแบบเนี่ยเพื่อนๆในเพจเราก็บอกว่าเออมันไม่น่าคือเขาบางคนเขาพูดเราสะใจนะเขาบอกว่าไงตัวเฮียตะกายตึกขึ้นไปข่มขืนแม่อันนี้คือบางคนนะเขาโมโหเขาก็เลยพูดไปนะครับอย่าไปสนพวกผักมาครับหัวหน้าครับจริงก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันไปก้าวล่วงเจมุกดาเขามากไปไงหัวหน้ามันงานที่เราทำหรือชั่ววิ่งทำอยู่ทุกวันนี้นะผมบอกว่าหนึ่งเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชน2เรื่องการคุ้มครองเกี่ยวกับความรุนแรงเรื่องเพศเรื่องสตรีอย่างเงี้ยเราก็ให้ความสำคัญนะครับนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าไอ้นี่มันผู้ชายนี่ว่ะไปด่าเจ๊มุกดาว่ากะหรี่มั่งอยากจะล่อกระดากปากที่จะพูดอ่ะนะครับแต่มันก็ยังทำอยู่เพราะงั้นก็โอเคให้ทุกคนแบบช่วยๆกันนะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมของพวกนี้ที่ใช้อำนาจมากับพี่น้องประชาชนอย่างยาวนานส่วนคดีของท้องหยดนะฮะของท้องหยดก็วันที่ศาลนัดก็เลขคดีนะครับเลขคดีดำออนะฮะออ่าง1950นะครับทับ64ก็นัดพร้อมนะฮะนัดพร้อมก็วันที่31มีนาคม2565นะครับเวลา9นาฬิกาที่ศาลแฝงใช่ไหมศาลแฝงระยองเนี่ยวันนี้ก็เอาแผ่นซีดีทั้งแผ่นซีดีทั้งคำฟ้องมายื่นให้ทนายกิตทัศน์แล้วก็ฝากเอาไว้วันที่31มีนาก็คดีของทองหยดส่วนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้9นาฬิกาก็รู้สึกว่าที่ศาลจังหวัดนนท์นะฮะศาลจังหวัดนนท์ก็เป็นของน้องเอนะฮะน้องเอก็ต้องมาสืบพยานกันที่ศาลส่วนพวกเราในกลุ่มพรรคใหม่แล้วก็สมาชิกนักรบด่านเถื่อนอีกส่วนหนึ่งพรุ่งนี้วันที่10ก็เจอกันที่เดิมนะครับที่เดิมก็คือภาค7ภาค7ก็เราจะเอาหลักฐาน
หลักฐานของตำรวจบางคนนะหลักฐานทั้งหมดลากไปให้ผู้บังคับการภาค7นะฮะการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาพวกท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบพฤติกรรมของของตำรวจที่ไล่แจ้งความดำเนินคดีกับชาวบ้านเนี่ยท่านจะปกครองอย่างนี้ปล่อยปละละเลยให้ตำรวจมามีหน้าที่ทำร้ายประชาชนเหรอหรือพวกท่านมีหน้าที่ต้องรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับ ก็ว่ากันไปตามถ้าคิดว่าทำได้ทำนะถ้าคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้มันถ้าหยุดไม่ได้พวกผมจะช่วยหยุดนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเราส่งไปคือไอ้นายตำรวจคนนี้ไปยุ่งเหยิงกับสำนวนที่ประชาชนแจ้งหลายครั้งนะครับเราแจ้งไปส่งไปตำรวจส่งไปตรวจสอบที่ปอทเขาก็ตรวจสอบมาแล้วไม่เจอเฟซบุ๊กที่คนนี้ใช้นะฮะเนี่ยมันคอมเมนต์เอาถามว่าแค่มึงเอารูปภาพเขาไปต่อเติมใส่แคปชั่นข้อความเข้าไปว่าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะให้ดูเป็นตัวอย่างอ้าวว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเงี้ยใครเป็นคนทำให้ไปดูกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตรา9นะเรียกไอ้สัตว์ก็ยังได้นะนั่นเห็นไหมแล้วมันหน้าตาผมไหมรูปผมไหมนะครับมันรูปผมเนี่ยถามว่าถ้ามันเป็นถ้าตัวตนมันเป็นตำรวจมันทำได้ไหมมันทำมันจะทำแบบว่าไม่เหมือนไม่รู้กฎหมายมันไม่ได้อ่ะแต่พอถ้าคนอื่นละเมิดมันอย่างนี้บ้างโอ้ยมันตั้งหน้าตั้งตาที่จะฟ้องเขาแจ้งความเนินคดีเขาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไอ้นี่มึงก็เอารูปพวกกูไปทำอย่างนี้แล้วมึงสมควรโดนก่อนพวกกูไหมอ่ะนะครับแต่ก็นั่นแหละเราพวกเราเองก็คิดว่ามันไร้สาระไงผมก็ไม่ได้ให้คือผมไม่ให้ราคามันมาตั้งแต่ทีแรกแล้วไงแต่ทีนี้ว่าเอ้าถ้าต่อไปนี้เราเฉยๆมันก็ไม่น่าใจนี่แล้วแหละอันนี้นะผมจะให้ดูนะว่าตอนนั้นผมนั่งคุยอยู่กับป๋าธรรมรัตน์ที่บ้านพักของป๋าธรรมรัตน์นะเนี่ยนะอันนี้ให้เห็นว่าผมนั่งคุยอยู่ป๋าธรรมรัตน์นะเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความให้ฟังอันนี้คือบ้านป๋าธรรมรัตน์นะนั่งคุยเรื่องงานกันอยู่เสร็จแล้วมันว่าไงจังไรไปวันๆจริงๆไอ้ปลวกแต่มันมีชื่อของมันข้างบนนะแต่มันจะยอมรับว่าเป็นของงานหรือไม่ก็แล้วแต่มันนะครับมึงไม่รอดแน่ไอ้ปลวกจังไรพรุ่งนี้ยังไงยังไงมึงไม่รอดแน่นอนเวรกรรมมีจริงไอ้ปลวกอ่อนผีอับรีจังไรเอ้ยชื่อเดิมผมเนี่ยอ่อนสีไม่ใช่อ่อนผีอับปีจังไรแต่มันมีหน้าผมไงอันเนี้ยพ.ร.บ.คอมมาตรา9ถ้าทำอะไรไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะทำอะไรตัวนี้ไม่ได้นะมันเที่ยวดำเนินคดีคนนู้นคนนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะดังนั้นรบกวนด้วยค่ะว่างั้นนะเขาอะไรมามันเป็นรูปที่ไม่ใช่หนังหน้ามันนะมันเอารูปอะไรมาใส่ไม่รู้
จากกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนนะครับค่ะที่ลุงเข้ามาช่วยจากกรณีตำรวจใช้วอเรียก20อย่างเครื่องอะไรเนี่ยจากเครือธนพัฒน์แล้วมีการฟ้องร้องกันไว้นะครับพอดีสภ.เมืองจี้นะครับอยากให้หนูไปอันนี้คดีที่ลำพูนนะผมไปแจ้งความตำรวจน้องเขาก็ไอ้นี่มาหาผมก็ดำเนินคดีแล้วตำรวจที่เมืองจี้เองก็เสียค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะปิดชื่อมันไว้หน่อยเดี๋ยวให้ดูอันนี้ถามว่าถ้าการกระทำอย่างนี้เอาปิดชื่อมันไว้หน่อยนะมันบอกว่าแหมเสียงดีจริงๆเลยนะเนี่ยข้อความล่างอะไรนะข้อความข้างล่างนี่เฮียร้องชัดๆนะเฮียร้องชัดๆเขาบอกนะอันนี้คือเขาเอาข้อความนี้มาใส่ทับกับภาพผมแล้วถามว่าถ้าผิดพรบ.คอมไอ้คนคนนี้มันน่าจะผิดก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาไหมนะครับสู้ๆครับผมสู้กับมันแน่นอนครับไอ้ตัวนี้นะสู้กับมันแน่นอนปล่อยมันปล่อยไว้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก้าวล่วงคนอื่นเยอะแล้วนะอะไรเนี่ยส้นตีนเบอร์ให้ไม่ลงทะเบียนจะใช้โทรได้ยังไงโอ้โหมึงไปดูดิเบอร์ที่ไม่ลงทะเบียนน่ะโทรไปหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยมึงอย่ามาเที่ยวพูดเลยเบอร์ที่มาจากเขมรมาจากพม่ากูเห็นเอามาใช้กันเยอะแยะไปหมดมึงอย่ามาเที่ยวมาอ่อนผีอับปลีจังไรไปวันอะไรเสือขับรถหนีตำรวจจนอันนี้มันด่าลูกผมนะมึงมันโง่เอาอย่างนี้เดี๋ยวมึงก็ได้ติดคุกตามไอ้ก้ามดักอีกไม่นานคือไอ้ก้ามดักเขาเจาะจงไปที่ป่าเกียงไกรนะฮะนี่ไงเดี๋ยวนะเขาที่เขาด่าเป่งทองมานะที่เขาด่าเป่งทองมาไอ้เป่งทองที่ลูกชายเป่งทองผู้ต้องหาค้ายาที่มึงไล่สดแหละว่างั้นมึงแดกยากันยุงเหรอปวกอ่อนผีอปรีจังไรมั่วไปหมดนี่นะอันนี้ข้อความที่เขาด่าผมมาอย่างยาวนานอันนี้ข้อความที่มันด่าผมมานะเห็นไหมพวกนี้มันก้าวร้าวมันไม่ใช่ว่าเราก้าวร้าวมันไม่ใช่ว่าเราหมิ่นประมาทมันไอ้พวกนี้คือมันหมิ่นประมาทเรามาอย่างยาวนานแล้วแต่ผมเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันไม่มีค่าพอที่เราจะไปใส่ใจผมก็เลยเฉยๆนะเฉยๆเพราะว่าเราทำคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านดีกว่านะมีเยอะครับมีเยอะนะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวเอาไปส่งให้ผู้บังคับการภาค7เสร็จแล้วแต่ท่านจะพิจารณาถ้าท่านจะเลี้ยงเอาไว้หรือยังไงก็สุดแท้แต่ท่านน่ะเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรแต่พวกเราคือแค่มึงดัดแปลงโลโก้พรรคในเขาเนี่ยมึงบอกมึงคุยกับน้าหมูแต่มึงไม่ได้คุยเฮ้ยน้าหมูกับกูคนละคนเออ
รรมการบริหารพรรคมึงเข้าไปดูดิว่าเขามีกี่คนน่ะถามว่ามึงคุยกับน้าหมูคนเดียวมึงจบไหมอ่ะเรื่องของมึงโอเคครับพี่น้องครับเราพูดคุยกันสบายสบายตามสไตล์ของพวกเราเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนท์นะฮะตำรวจฟ้องตำรวจฟ้องหมิ่นประมาทในการโฆษณานะครับเราไปทำข่าวเกี่ยวกับชาวบ้านถูกละเมิดอ่ะนะอย่างนี้ถ้าตำรวจฟ้องประชาชนอย่างนี้เกิดนายกรัฐมนตรีเอาเป็นตัวอย่างนะข่าวช่องไหนนะไปถ่ายหน้านายกหรือถ่ายหน้าลุงป้อมมาฟ้องนักข่าวทั้งหมดนี่ตายเลยจะทำข่าวนายกต้องเอาอะไรคาดหน้าไม่เขาเห็นหน้างั้นก็จะเรียกทำข่าวเหรอรักทุกท่านที่ถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ